ที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะตั้งใจก็ไม่ได้ขอความกรุณาปิดมือถือเลิกเล่นไลน์ไม่ใช่ว่านั่งก้มหน้าอยู่ข้างหลังอ่ะเพราะผมพ่อโทรพูดก็พูดไปเถอะฉันส่งไลน์ดีกว่าบาปนะเจ้าค่ะเพราะว่ามาในเนื้อนาบุญตรงนี้ให้มาเอาบุญไม่ใช่ให้เอามาเล่นไลน์นั่งอยู่ในลานธรรมนะคะปิดด้วยค่ะสาธุนะคะอ่ะผมพ่อท่านขึ้นสู่ธรรมาสน์แล้วก็เป็นหน้าที่ของคุณวิเชียรค่ะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วเชิญเข้าสู่ลานธรรมนะครับและสำหรับผู้ที่มีสังฆทานและทายาทานก็เชิญนำเข้ามาที่ลานธรรมได้เลยนะครับระดับต่อจากนี้ก็จะได้ฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์นะครับวันนี้ก็ได้รับโอกาสจากหลวงพ่อพระมหาเมธินธรรมวิโรนะครับที่พักสงฆ์ศาลาธรรมท่านจะมาธรรมะในวันนี้นะครับครับเจริญธรรมพร้อมแล้วครับเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระครับครับพร้อมแล้วกราบครับเชิญทุกท่านนั่งพับเพียบลงน้อมนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาประพฤติและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นแห่งทุกข์นำแสดงธรรมโดยหลวงพ่อพระมหาเมธินธรรมวิโรที่พักสงฆ์ศาลาธรรมศาลาธรรมสุขกรุงเทพมหานครสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปติสหัมปติกัดอัญชลีอันติวรังหายาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกามปิมังปาชังลำดับต่อแต่นี้ไปขอให้เราทั้งหลายน้อมใจถึงพุทธบารมีคุณแห่งพุทธบารมีของพระชินสีห์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ผู้เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและพระมหากรุณาอันยิ่งจนเราสามารถสัมผัสซึ้งในองค์คุณรวมเป็นหนึ่งสดใสสะอาดสว่างสงบร่มเย็นอยู่ภายในขอให้เราทำใจเสมอหนึ่งว่าเราเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจำเพาะพระพักพระองค์ด้วยดวงจิตดวงใจภายในถึงแม้ว่าพระองค์จะปรินิพพานไปนานแล้วด้วยพระวรกายแต่องคุณนั้นประเสริฐของพระองค์นั้นยังมีอยู่ตลอดเวลากราบใดที่ดวงใจของเราผ่องแผ้วประกอบด้วยสติสัมปชัญญะและปัญญาพร้อมกันนั้นให้เราน้อมเคารพด้วยคำกล่าวดังต่อไปนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก็นั่งตามสะดวกสุตสูสังละพะเตปัญญังฟังธรรมด้วยใส่ใจด้วยดีก็เกิดมีปัญญานะพุทธภาษิต
ดังนั้นตั้งแต่เข้ามาบริเวณวัดสังฆทานก็ได้ยินเสียงอย่าลืมว่าตาเห็นรูปหูฟังเสียงนะไอ้กรุงไอ้กลิ่นเนี่ยก็มันว่าอีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่จริงเราเนี่ยตาหูได้ยินเสียงว่าสังฆทานถึงแม้ยังไงก็ตามแต่ก็ยังเป็นเนื้อนาบุญคือหมายว่าอุดมสมบูรณ์ด้วยสิ่งที่จะเกื้อกูลให้เราท่านทั้งหลายได้ทำปลูกต้นบุญต้นกุศลเกิดขึ้นจริงอย่างดังกล่าวแล้วดังนั้นแม้ว่าเราจะต้องอาศัยอุปกรณ์บางสิ่งบางอย่างถึงค่อนข้างจะสวนทางกับไปสิ่งที่เป็นเศรษฐกิจถึงกระนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้บริจาคไปก็คือชำระหนี้ส่วนหนึ่งนะฮะแต่ว่าชำระหนี้ก็ต้องวางใจให้ถูกต้องด้วยนะไม่ใช่จะเกิดความทุกข์ร้อนเกิดความวิปฏิสารถึงความเป็นหนี้ต้องไปกรึกเลยนึกให้ดีแต่ที่จริงว่าคำว่าชำระหนี้ก็ตามหรือว่าเราจะขจัดความตระหนี่ก็ตามขจัดความตระหนี่ก็โดยตรงแล้วคือความกระจัดความตระหนี่นั่นแหละนะดังนั้นการที่เราจะบริจาคในช่วยเหลือสิ่งต้องให้มีอุปกรณ์เหล่านี้เป็นการสื่อสารที่จะช่วยให้การฟังธรรมเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต้องใช้คำพูดแบบสมัยใหม่สักนิดหนึ่งให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายก็ได้ใช้เทคโนโลยีแบบนี้คือหมายความมาส่งเสียงไปตามสายแล้วก็ไปฟังในคนที่มีกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นก็มีความศรัทธาประสาทะก็สนใจฟังธรรมเนี่ยนี่คือเป็นแนวคิดของหลวงพ่อสนองกตบุญโญเนี่ยเข้าถึงตัวบุคคลเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแต่ก็อย่างที่ทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้กล่าวแล้วว่าก็หลายๆอย่างต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาก็ต้องปรับปรุงอย่างนั้นปรับปรุงอย่างนี้บางทีประสิทธิภาพในสิ่งที่เราจะต้องฟังตรงนั้นก็ยากลำบากไปแต่ในแนวคิดหนึ่งซึ่งอาตมาก็คิดอยู่เหมือนกันนะว่าสาขาวัดสังฆทานที่อยู่ที่ที่พักสงฆ์สาราธรรมในถนนเรียกว่าพรหมราชินี105เนี่ย ก็ถือว่าอยู่กลางใจเมืองกทม.ก็เรียกว่าที่นี่นนทบุรีที่นนกรุงเทพมหานครซึ่งหมู่บ้านในละแวกนั้นถือพูดว่าเราก็มองเห็นว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายเหมือนกันนะแต่หากว่าจะใช้สื่อที่ดังกล่าวนี้บางทีก็ไม่สะดวกแล้วบุคคลบริโภคสื่อก็ไม่ค่อยจะถนัดเพราะว่ามันก้าวเลยไปการที่จะเอาวิทยุทรานซิสเตอร์มาว่างตรงนี้มันค่อยๆย่อยมีก้าวกระโดดไปก็เล่นลงเล่นไลน์เล่นใดๆเป็นระบบนั้นไปเลยนะเล่น YouTube เล่น Google เล่นอะไรต่ออะไรไม่รู้แต่ความเป็นจริงแล้วถ้าสัมผัสในชีวิตของคนที่เป็นพ่อแม่นะหรือปู่ย่าตายายที่เคยกรากรำทำงานมาเหน็ดเหนื่อยในชีวิตก็อาจจะเป็น60ขึ้นไปนะอย่างเนี้ยอย่างโยมเล็กเนี่ยต้องพูดตรงนิดหนึ่งคือนี่แซวเรื่อยๆอย่างเงี้ยเป็นข้าราชการนะเป็นระดับสูงด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ถ้าหากว่าไม่ขวนขวายที่จะมาอยู่วัดสังฆทานด้วยตนเองเนี่ยอาศัยให้ลูกหลานเนี่ยเขาไม่มาส่งหรอกไม่มาส่งหรอกเพราะนั้นบุคคลกลุ่มบุคคลดังกล่าวที่อยู่ในหมู่บ้านเคหสถานที่เรียกอุดมสมบูรณ์ก็ไม่ได้บริโภคคือกระแสธรรมดังนั้นถ้าหากว่าในการที่ค่าใช้จ่ายในเรื่องต่อไปถ้ามันสูงขึ้นก็คือทำกองทุนแบบนี้ได้ไหมทำกองทุนแบบว่าค่ายานพาหนะเหมือนกับประหนึ่งว่าที่เราส่งลูกไปอันโรงเรียนอนุบาลเมื่อลูกเราเล็กๆลูกหลานเราเล็กๆเห็นไหมโรงเรียนอยู่ที่ไหนที่เราจะต้องไปให้ไปเรียนจมพ่อเจาะจงว่าเป็นโรงเรียนนั้นดีที่สุดโรงเรียนนั้นก็มีอุปกรณ์คือเป็นโรงเรียนอนุบาลแล้วเขาก็เรียกว่า
ให้ความปลอดภัยให้สวัสดิการให้ความคุ้มครองเอาคนพนักงานต่างๆมารับส่งอันนี้เป็นต้นเนี่ยความสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยให้ชั้นใดต่อไปนี้ถ้าหากว่าลูกหลานที่มันร่ำรวยแล้วไม่มีเวลาที่จะมาส่งปู่ป้าพี่ป้าอะไรปู่ตาย่ายายพ่อแม่ก็สามารถจะทำดังนี้ขึ้นมาได้นะวัดไหนก็ตามแต่ทำกองทุนนะน่าจะนะแต่ว่าวัดสังฆทานเนี่ยมันแนวคิดเขาเรียกว่าวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของหลวงพ่อสนองกตัญญูพร้อมกับบุคคลอื่นด้วยทำไมพูดไม่ได้มีความมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลคืออนุญาตให้มีคนมาปลูกสถานที่พักอยู่ในบริเวณวัดแล้วก็เลยอาศัยว่าลูกหลานหรือคนรู้จักมักคุ้นกับมาเยี่ยมเยียนคนแก่คนเนี่ยแม่ชุ้งแม่ชีผ้าของผ้าขาวเนกขมุ้งขมะก็คืออาศัยอย่างน้อยๆเป็นต้นทุนในเรื่องของการที่มาฟังธรรมในหลังธรรมอย่างน้อยก็เกือบ 30% ของการที่เราจะมาก็เห็นว่าในลานธรรมที่นี่ก็พอจะโชว์ได้เพราะเหตุผลว่า 1. คนที่เราเคารพนับถือนั้นมาอยู่เราก็มาเยี่ยมเยียนแล้วก็สร้างความอบอุ่นเขาก็เหล่านั้นก็เป็นการช่วยโดยทางอ้อมในการประชาสัมพันธ์ให้ลูกหลานเหลนมาทำบุญทำกุศลพระสงฆ์อวเจ้าก็ประกอบด้วยความอุตสาหะวิริยะไม่นิ่งนอนใจในการที่จะทำกิจหน้าที่แห่งพระสงฆ์ในสมัยพุทธกาลนั้นหมายความว่าการที่พระพุทธเจ้ามีบุคลากรจำกัดคือนอกจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมปชัญญะแล้วมีปัญจวัคคีย์อบรมกว่าจะได้สำเร็จคือ5รูปก็ต้องใช้เวลาพอสมควรพอได้5รูปเสร็จแล้วก็พระองค์ก็ดีอกดีใจอัญญาสิวัตโพโกณทัญโยเท่านั้นแหละได้เป็นพระอรหันต์ถ้าเป็นอริยบุคคลขึ้นมา5เป็น6แหมเป็น6พอได้บริวารอีกส่วนหนึ่งคือมาว่าเป็นพระยัสสะแล้วก็มีพระพวกอีกโอ้โหไปกันใหญ่เลยตรงนี้บอกท่านให้ถ้าออกทำงานแล้วจรถะภิกขเวคือให้ออกไปทำงานแล้วยังมองพ่อบุคลากรทรัพยากรคนที่จะไปสอนเขานะมีน้อยบอกอย่าไปทางเดียวกันสองรูปเชียวนะแม้แต่เราก็จะไปอุรุเวลาเสนาในคมนี่ถ้าท่านทั้งหลายแกเคยอ่านประวัติของพุทธประวัติเราจะเห็นว่าแผนยุทธศาสตร์ที่จะเข้าเจาะในกลุ่มเป้าหมายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้จริงๆนะเพราะนั้นน่ะไม่ต้องห่วงอ่ะวัดสังฆทานไปรอดนะโยมเล็กไม่ต้องห่วงไปได้ถ้าเผื่อว่าทางอากาศทางสูงๆเนี่ยมันโจมตีไม่ได้ในฐานะที่เป็นทหารอากาศก็ทางภาคพื้นดินที่กองทัพบกลุยเลยนะต่อไปพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยก็มีสาขาตั้งเยอะไม่ใช่หรอ อย่าใส่เกียร์ว่างดิอย่าใส่เกียร์ว่างอยู่เฉยๆดิไปเนี่ยใช่ไหมแล้วต่อไปเนี่ยเห็นว่าจัดคอร์สไปที่ไหนไปกันไปที่ไหนก็กันเดี๋ยวนะว่าแต่ว่าตรงนี้อ่ะทุกท่านไม่ใช่ว่าจะเป็นอาจารย์เป็นพระที่จะสอนแนะนำใครๆได้ท่านทั้งหลายต้องเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรกับบุคคลผู้เข้ามาสัมผัสธรรมะคืออย่างน้อยท่านนะท่านต้องได้เรียนสัพพทานังธรรมทานังกินาติการให้ธรรมะเนี่ยเป็นการชนะทั้งปวงนี่เงินทองเป็นอันดับสองอันดับเท่าไหร่ก็ไม่รู้ละนะแต่การให้ธรรมะเนี่ยคือทุกคนทุกท่านที่ไปปฏิบัติธรรมที่ไหนก็ตามแต่หากว่าคนเหล่านั้นเข้ามาร่วมด้วยกับเราแล้วเราจะได้ใช้พฤติกรรมของเราที่เราจะเดินสมาธิเราวิเดินวิปัสสนากรรมฐานเรารักษาศีลหรือการแม้แต่การให้ทานก็เช่นเดียวกันเราต้องรู้ต้องเข้าใจนะอาตมาไปต่างจังหวัดมาเพิ่งจะกลับมาพอดีเครื่องบินมันเสียเวลากลับมาเมื่อคืนตีหนึ่งแล้วเนี้ยกลับมาพระก็ไปรอรับอยู่ที่ดอนเมืองแต่ว่าได้เห็นคนที่ทำบุญ
เป็นพื้นฐานที่ค่อยๆจะไม่ดีอ่ะนะฮะไม่ดีไปเยี่ยมเขาว่าคนเจ็บไข้ได้ป่วยพอสมควรแล้วก็คนรอบข้างที่เขามานั่งนั่งนั่งก็เราบอกว่าแค่ทำทานเนี่ยยังทำทานไม่เป็นพูดอย่างนี้จริงๆนะโยมนะไม่ใช่ว่าเราจะพูดไปเรื่องอื่นเขาว่าถ้าหากว่าทำทานเป็นจะทำทางไงคือทำทานเนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่วิธีการที่พระพุทธเจ้าสอนคือการที่เราตามดูจิตใจของเราเนี่ยหรือแม้จะพระป่าเราเรียกว่าดูกายดูจิตอะไรทำนองเนี้ยแต่จริงๆท่านมาพูดสั้นๆแต่ถ้าพูดให้ละเอียดมันคือว่าในลักษณะของเริ่มจะทำทานนะเขาเรียกว่าระยะแรกเนี่ยเขาเรียกปุพพะเจตนาจะให้ทานเนี่ยหมายความว่าตั้งใจไว้ว่าจะไปซื้อกล้วยหอมทุกข้าวเหนียวซื้อไอ้อะไรลาบแล้วก็แล้วแต่เนี่ยคือเอื้อมไปถึงอารมณ์เหล่านั้นว่าทานตรงนั้นน่ะทานตรงนั้นที่บรรพบุรุษเราชอบหรือแม้แต่ตัวเราชอบเขาเรียกว่าขณะจิตที่พยายามเอื้อมไปหาอารมณ์ตัววัตถุทานตรงนั้นได้บุญโดยตลอดสายแล้วเรียกว่าปุพพะเจตนานี่เขาเรียกว่าอย่างพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนะเป็นปุพพะเจตนาแต่พอปุพพะเจตนาหมายความว่าพอจะเป็นเจตนาอันระดับที่สองเหมือนกับเราดูเหมือนกับเราเรียนชั้นอนุบาลพอเรียนประถมปั๊บก็ต้องข้อสอบมันก็ยากขึ้นเลยมุนจะเตนาพอเอาอาหารไปใส่บาตรพระหรือพามาถวายที่วัดเริ่มมีกิเลสข้าวจรเข้ามาแล้วแม่ตรงนั้นบอกว่าพาไปวัดเดี๋ยวแม่ไม่ได้ทานหรือคนนั้นยังไม่ได้ชิมคนนี้แม่เห็นตักไปแล้วตักไปตักมาตักช้อนมากไปตักไปมาอย่างนี้เป็นต้นแค่นิดๆหน่อยๆที่ก็มีความตนีเข้ามาเนี่ยแม้แต่ขณะที่ตักอาหารต่างๆไปถวายพระก็เช่นเดียวกันไม่มีอุบายที่ว่าโยนิโสมนสิการว่าสุทินังว่าอาหารนี้ดีแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นคือความที่พร่องไปของบุญหรือกุศลนะที่ว่าในขณะที่สองก็มีสุดท้ายหมายความพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อขณะหนึ่งเกือบจะเต็มร้อยบุพพเจตนาขณะที่สองถูกการเบียดเบียนของกิเลสบางสิ่งบางอย่างอย่างที่ว่าเนี่ยไม่มีจิตใจที่มั่นคงไม่มีสมาธิในการที่ให้ทานพอที่สามพอใจเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเคารพพระเดี๋ยวกับพระก็เดินไปลืมทันทีลืมขนาดนั้นทันทีเอื้อมไปหาอารมณ์อื่นทันทีแล้วเป็นปกติเป็นอย่างนี้แหละลืมแม้แต่วันนั้นอาจจะมาเขาเรียกว่ายกขึ้นมาพิจารณาคืออาติตะปัจเจเวขณะอะไรเรื่องเงี้ยอย่างพระเขาพูดนะจะสวดมนต์ไหว้พระหนึ่งว่าวันนี้ได้ทำบุญแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยไม่มีลืมแล้วไอการที่ลืมตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าทำแล้วปรากฏว่ากุศลตัวที่จะติดตามตนไปภายภาคหน้าเลือนลางขณะที่มรณาสถานการณ์ในขณะขวาระจิตกำลังจะตายลืมบุญไม่นึกถึงบุญแต่ว่าอารมณ์ที่เด่นชัดคือเป็นตัวบาปไประลึกถึงบาปนี่ตรงนี้เสียหายอย่างมากๆเลยนี่ยกตัวอย่างเรื่องบุญนะแล้วโดยเฉพาะขออภัยที่ไม่ใช่ว่าเป็นคนบ้านนอกนะแต่ว่าถ้าหากก็ห่างวัดขานกลางฟังธรรมเป็นที่รูปแบบนี้ส่วนใหญ่เป็นที่แบบนี้ไม่เข้าใจในเรื่องของการทำบุญกุศลที่ให้ฝึกจิตให้มันเป็นอยู่เป็นปกตินี่ก็หยิบยกมาพูดตรงนี้นิดว่าการที่เราจะเมื่อทางฟังทางอากาศมันเสียค่าจ่ายเยอะต่อไปเราก็จะเตรียมการสำรองไว้ในการภาคพื้นดินแล้วเราก็จะพยายามจะลิกไปนะไปแสดงที่นั่นไปแสดงที่นี่แก่คนอื่นๆที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังเห็นว่ากลุ่มของสังฆทานไปแล้วนะมาคนต้องกลับมาบ้างแต่ทุกท่านก็หมายความมีความรู้ไม่จำเป็นจะต้องมาฟังพระโดยตรงท่านก็เป็นหางเครื่องที่จะช่วยกันนะให้คนเหล่านั้นมีความรู้ขึ้นมามีความเริ่มใสใช่ไหมฮะท่านก็ได้บุญเต็มๆเหมือนกันเป็นผู้ที่แสดงธรรมโดยปริยายอยู่แล้วอย่างนี้นี่ก็คือดอกครบทีมเลยเนาะทีนี้มาพูดดูว่าในฐานะที่เราท่านทั้งหลาย
็ทำปฏิบัติธรรมตามขั้นตอนมีศีลเป็นพื้นฐานมีสมาธิที่เรียกว่าแน่วแน่นะจะเป็นรูปแบบของคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิขนาดตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ได้อบรมสมาธิมาวันนี้ก็นั่นแหละเป็นพื้นฐานที่เราควรจะต้องพยายามทบทวนอยู่เสมอวันนี้ก็เลยเลือกว่าจะขยับขึ้นไปอีกนิดนึงหลวงพ่อจะมาพูดเรื่องปัญญามาพูดเรื่องปัญญาว่าไอ้พระพุทธศาสนานี่คืออะไรคือพุทธศาสนานี่เป็นเรื่องของปัญญาปัญญาอะไรก็รู้อะไรรู้ตามความเป็นจริงรู้รอบรู้ในเรื่องของสภาวะธรรมที่ตามความเป็นจริงนะคือสังขารทั้งหลายมีเที่ยงหนอนะอย่างนี้เป็นต้นเกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปมีแล้วหายไปความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีหากจะตั้งคำถามมาก็ตามหรือหากจะมีปรากฏที่ตัวท่านเองก็ตามมันจะรู้อยู่เสมอว่าการที่เรารู้ว่าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนตรงเขาเพราะอะไรแล้วเราก็จะได้รู้อยู่เสมอว่าเนี่ยไม่มีรูปนามขันห้ามาแล้วเราก็มีทุกข์กับทุกข์ดังนั้นพระโพธิสัตว์ที่ได้อบรมบารมีมาที่4อสงไขยแสนมหากัปเพื่อในที่สุดพระองค์ก็เข้าใจในเรื่องของการว่าเมื่อได้มีจะเป็นเจ้าความมหากษัตริย์หรือจะเป็นอะไรก็ตามแต่ถ้าขึ้นชื่อว่าไม่มีรูปนามขันห้าก็มีกับทุกข์กับทุกข์เพราะฉะนั้นในส่วนในหนึ่งที่บารมีของพระองค์ที่เรียกว่าเป็นขันติบารมีเรียกว่าพระองค์ประสูติเป็นอะไรนะเป็นผู้เป็นพระเตมีบ่ายอย่างนี้เป็นต้นใครๆที่มาอ่านตรงนี้ก็เรียกว่าเราไม่มาเรามาสอนสังฆราชหรือตำนานนี้หรอกนะแต่ว่าเขาก็เข้าใจว่าพระองค์ได้รู้ทันทีว่าเมื่อบุญกุศลที่เราทำไม่ถึงขั้นที่จะตัดกิเลสในการที่จะให้มันหมดกิเลสไปไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดแต่บางคนเมื่อมีบุญกุศลเขาก็เป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์อีกนั่นแหละเพียบพร้อมด้วยสมบัตินั้นอีกแหละแต่เมื่อไรก็ตามที่เขาอยู่ในการได้ปฏิสนธิในรูปนามขันธ์ห้าจะอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติดังนี้สิ่งเหล่านั้นยังเห็นโทษอยู่เพราะอะไรเพราะว่าเขาได้เคยสั่งสมตัวปัญญานี่เองตัวปัญญาเป็นตัวที่แยกแยะพิจารณาออกได้ทันทีว่านี้คือโทษนะแต่ถ้าหากว่าไม่มีปัญญาก็จะไม่เห็นโทษคือลุ่มหลงไหลในเรื่องทรัพย์สมบัติรูปหลงในรูปนามรูปโฉมของอะไรของตนเองที่ได้มาจากอะไรจากบุญกุศลนั่นแหละทีนี้เมื่อเป็นพระเตมีบ้ายก็มีผู้ที่มีคู่บารมีก็มาบอกขณะที่คนเป็นกุมารสื่อกันด้วยข้อความสามารถรู้เรื่องกับภาษาเทวดาพูดง่ายๆวันนี้เราเกิดมาตรงนี้แล้วเป็นลูกเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ต้องเอาอีกแล้วนะยังไม่จำเหรอยังไม่เข็ดหลาบเหรอยังไม่หลาบจำเหรอด้วยถ้าพูดอย่างนี้พูดภาษาชาวบ้านว่าถ้าเป็นอย่างนี้จงต้องฆ่าคนต้องใช้วิธีการที่ใช้แก้ตัวบทกฎหมายถือว่าสมบูรณาญาสิทธิราชตรงนี้ก็ต้องออกไปเนี่ยก็ต้องตกนรกอีกแหละเพราะว่าจะต้องทำบาปก็กลัวเองระลึกขึ้นได้ว่าเพราะนั้นเราจะเป็นคนที่ทำเป็นบ้าบ้ายบอดหนวกแต่ไม่ใช่เรื่องของกรรมที่จะเป็นบ้าบ้ายบอดหนวกแต่ว่าเราทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ซะแต่เพราะขันติบารมีพระองค์ได้อบรมมาสั่งสมแล้วก็ทำได้จริงๆนะแม้แต่พระมารดาจะต้องเศร้าโศกโศกาเพราะลูกนี่หน้าตาก็ดีมีเจริญทั้งด่างกายทั้งด้านดีทุกอย่างทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยเป็นต้นนี่คือบารมีและบารมีตัวนี้มันเป็นตัวพละตัวกำลังเพราะนั้นท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันแหละท่านมีอยู่ในตัวอยู่ในตัวคือถ้ามันบารมีมันขึ้นมาแล้วมันกระทบกับอารมณ์บางอย่างตาเห็นรูปท่านก็ไม่ได้หวั่นไหววูบว่าไปทันทีหูฟังเสียงก็ไม่ได้วูบว่าทันทีลิ้มรสจมูกมันเป็นเรื่องของวันทันทีทันใดโดยเพราะการที่จะไปตัดสินในอารมณ์นั้นๆได้
แยกแยะออกทำความเข้าใจได้แยกแยะออกทำความเข้าใจในนี้เป็นส่วนของรูปนี่เป็นส่วนของนามนี่ควรจะเป็นความเข้าใจนี่ตัวปัญญาแล้วการไม่ต้องไปค้นหาไม่ต้องไปเอื้อมจากดาวไปปรุงแต่งเขามือคือสิ่งตรงนี้มันเป็นสภาพเมื่อเราตามดูตามรู้ของจริงของแท้เหมือนกับเราไปถ่ายรูปจากของที่แท้จากของจริงมันก็คือของแท้นั่นแหละภาพที่ติดมาก็เป็นของจากของแท้นั่นแหละแต่ว่าใครจะรู้ทันทีว่าเป็นของแท้ของเทียมมันก็ดูที่ว่าปัจจัตตังเราตัวเราเองปัจจัตตังในขณะนี้กำลังจะพูดเรื่องราวว่าเมื่อท่านได้รูปนามขันห้าคือรูปนามขันห้าแยกเป็นสองส่วนคือส่วนหนึ่งก็เป็นรูปส่วนหนึ่งก็เป็นนามนี่คือระดับขึ้นต้นจากการที่ให้รู้ว่าแยกรูปแยกนามออกมาได้ถ้าภาษาของพระพุทธเจ้าหรือภาษาวิปัสสนาหรือภาษาในภูมิปัญญานี่เขาเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณรูปและนามรูปแล้วก็ประกอบด้วยอะไรรูปที่เราแทบจะใช้กว่าเกศาโลมานขาทันตาอย่างนี้รูปก็หมายความประกอบด้วยสภาวะที่เป็นส่วนของรูปนะไม่ว่าเป็นปัทวีอาโปเตโชและวาโยธาตุทั้งสี่เป็นธาตุทั้งสี่เป็นส่วนของรูปส่วนวิญญาณก็เป็นเรียกว่าเป็นส่วนของนามเป็นส่วนของนามนะเป็นวิญญาณธาตุทีนี้เราก็เริ่มต้นว่าท่านทั้งหลายที่มาพูดตรงนี้คือเพื่อการทบทวนว่าเมื่อเข้าใจในเรื่องรูปเรื่องนามแล้วการเจริญกรรมฐานการเจริญสมาธิก็เริ่มเข้าใจสิ่งตรงนี้ทั้งหมดที่อาตมาเปื่อตั้งเป็นพื้นฐานว่าท่านทั้งหลายหากว่าคนอื่นที่ยังไม่เข้าใจมาอยู่กับท่านใกล้ชิดเนี่ยนะเพราะนั้นในวิธีการเขาเรียกว่าการหาลูกค้าการเข้าไปล็อบบี้ลูกค้าการเข้าไปการหาตลาดนะเรื่องอย่างนี้นะมันจะต้องคนที่อยู่ใกล้ชิดในกลุ่มนี้ออกไประดับผู้จัดการครับผู้ใหญ่เนี่ยมันไปมีโอกาสได้ปาฐกถาที่ไหนที่ไหนก็เป็นอย่างเงี้ยแต่คนที่ใกล้ชิดเนี่ยอย่าลืมว่าตัวช่วยที่สำคัญที่สุดคือสามารถจะจูงใจเพราะฉะนั้นถ้าหากท่านทั้งหลายเข้าใจในเรื่องรูปเรื่องนามนะในเรื่องรูปเรื่องนามหนึ่งปัญญาเกิดขึ้นสองบุญกุศลก็มาตามมาสามในการที่ท่านจะอธิบายธรรมะให้คนอื่นฟังก็เข้าใจนั้นรูปประกอบด้วยปฐวีอาโปเตโชและวาโยแต่ในรูปนั้นก็มันมีชีวิตแต่รูปอยู่ด้วยนะอย่าลืมว่าไม่ใช่มันขอนท่อนไม้เลยท่อนฟืนนะไม่ว่าท่อนไม้ได้คนนี่รัดถังหาประโยชน์ไม่ได้เป็นรูปเป็นชีวิตรูปนะขนาดไปงานมานั่งไปเดี๋ยวนี้ขยับก็จ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กขยับทำไมอ่ะใช่ไหมมันปวดใช่ไหมมันปวดเพราะมันมีตัวรูปอยู่มันเป็นตัวบีบคั้นพระพุทธเจ้าก็บอกนะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในสภาวะตรงนี้นะถ้าหากว่าเราจะชี้ให้ท่านดูก็เขาจะเห็นความเป็นจริงว่าเดี๋ยวนี้มันก็ปวดมันเมื่อยมันเป็นอย่างนั้นขึ้นมาคือไม่มีอำนาจคือว่าเป็นอนิจจังเป็นสภาวะที่มันไม่นั่นแหละเขาเป็นไม่มันไม่เป็นไม่เที่ยงอะความไม่เที่ยงของมันไม่ยั่งยืนของมันนะทุกขังในสภาวะที่มันทนไม่ได้อนัตตาก็คือมันไปห้ามไปบังคับบัญชาไม่ได้นี่คือตัวสภาวะดำจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะเดินกรรมฐานก็ตามดูสิ่งเหล่านี้มันปวดก็คือปวดนะแล้วก็ห้ามไม่ได้ก็ห้ามไม่ได้ว่าแต่ว่าในขณะที่เราพอเห็นว่ามันปวดเราจะต้องเปลี่ยนอิริยาบถอื่นเราจะต้องกำหนดแต่กำหนดให้รู้ว่านี่คือความเป็นจริงเหมือนกับว่าเราต้องยอมรับแล้วว่าถ้าสมมติว่าเรามีของที่เราจะของเราไม่มีแต่บังเอิญว่าเขาให้สร้อยคอเราเนี่ยสร้อยหรือเอาประดับหรืออะไรก็ได้แหวนหรือนาฬิกาที่เรือนดังๆที่ลงหนังข่าวหนังสือพิมพ์มาสมมติอยู่ในข้อมือเราไม่ได้ออกการเมืองนะเนี่ยข้อมือเราแต่เขาให้ยืมมาก็ท่านก็ทำสำคัญว่าไม่ใช่ของเราเขาให้ยืมมาก็แค่นั้น
ดังนั้นเมื่อรูปมันปวดขึ้นมาก็กำหนดว่ามันเป็นเรื่องที่ขอยืมเขามามันก็แค่นั้นเองคืออยู่ที่ว่าเราระลึกอยู่บ่อยๆไหมล่ะอย่าหลงลืมสำคัญผิดว่าเป็นตัวเราเขาแล้วกันรูปที่เพราะนั้นเมื่อท่านเห็นว่าสภาพที่มันถูกบีบคั้นมีอะไรตัวอะไรก็เห็นว่าเออนี่เป็นส่วนของรูปนะหรือความที่จิตที่เข้าไปรู้ก็เป็นส่วนของนามดังนี้เป็นต้นท่านใช้คำพูดรวมๆว่านามรูปะนามและรูปปฏิเฉทคือแยกออกจากกันแยกออกจากกันนี่คือการเข้าถึงในสภาวะธรรมที่เราว่ามีตัวปัญญาเข้าไปรู้ว่าเนี่ยมันเป็นบุญตรงนี้เองขณะจิตนี่ก็เรียกว่าขณะจิตนึงอย่าลืมว่าหลวงพ่อก็เคยพูดว่ามีตำราอ้างอิงไว้ว่าแม้แต่ไก่ปบปีกช่วงนี้ก็มีบุญแล้วนะแค่ไก่ปบปีกงูแลบลิ้นก็มีบุญแล้วถ้ามันเป็นตรงนั้นไม่ต้องใครมานั่งให้คะแนนหรอกนะมีช้างกระพือหูก็และก็ได้บุญแล้วไม่ใช่ทำไปเดือนหนึ่งวันหนึ่งไม่รู้จะใครให้คะแนนพระก็ไม่ได้ชมสักทีหนึ่งไม่ใช่เราเก็บของเราเมมโมรี่ไว้แล้วเรียบร้อยไม่ต้องห่วงนะว่าแต่ว่าสิ่งตรงนี้มันเข้าถึงจุดนั้นหรือไม่นั้นเราก็ต้องพยายามใช้กว่าเพื่อนทีนี้ในคาถาอีกคาถาหนึ่งที่พ่อจะเอามาอ้างอิงไม่ใช่ว่าเราจะเอาภาควิชาการทฤษฎีมาพูดก็หาไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่เอาหลักการตรงนี้มาพูดกันเราก็ไม่เห็นตามความจริงเพราะในพระไตรปิฎกว่าไอการที่จะเรียกแยกจิตแยกรูปแยกนามบะเนี้ยท่านอุปมาบะใหม่หมายถึงว่าลมอุปมาบะใหม่ท่านอุปมาก็บอกว่าเหมือนกับว่าเรื่องของร่างกายนี่ก็เหมือนกับเกวียนมาเหมือนกับเกวียนที่มีวัวลากไปที่มีวัวลากไปเหมือนกับว่าวัว4ตัวอย่างเงี้ยหรือวัวมี4ขาก็ได้ตัวเดียวก็ได้ลากไปแต่การที่ได้ลากไปนั้นมันถ้ามันมีวัวออกลากไปท่านบอกว่าลมที่เกิดจากจิตเปรียบเหมือนโคลมที่เกิดจากจิตนะลมที่เกิดจากจิตเปรียบเหมือนโคจิตเปรียบเหมือนสารถีตัวจิตเนี่ยเหมือนคนคุมในบังโคเมื่อจิตเกิดขึ้นว่าเราจะเดินเราจะยืนวาโยธาตุที่ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นอิริยาบถมีเดินเป็นต้นย่อมเป็นไปเพราะความไหวตัวใช่ไหมเห็นไหมนี่ให้เข้าใจว่าไม่ใช่เราเขาก็คือเป็นวาโยไหวตัวแห่งวาโยธาตุอันเกิดแต่การทำจิตต่อแต่นั้นสัตว์ก็เดินสัตว์ก็ยืนเราเดินเรายืนเพราะฉะนั้นคำนั้นจึงเป็นเพียงบัญญัติสมมุติเรียกกันเท่านั้นเองนะแล้วก็แบบเดียวกันนี้แหละด้วยเหตุนี้โบราณท่านจึงกล่าวไว้ว่าดังนั้นยกตัวอย่างว่างเนี่ยเรือท่านบอกยกว่าเรือเล่นไปได้ด้วยกำลังลมหมายความว่าเป็นตัวลมคือเรือใบนะลูกธนูมันไปด้วยกำลังของสายธนูนะฉันใดกายนั้นอันลมนำไปจึงเดินไปได้ฉะนั้นแม้ยนต์คือเครื่องยนต์กายกายเนี่ยเรียกเปรียบเป็นเหมือนเครื่องยนต์คือกายนี้อันปัจจัยประกอบไปด้วยเดินยืนนั่งนอนได้ด้วยอำนาจของสายชักเมื่อบอกว่าสายชักคือจิตเหมือนเครื่องยนต์หมุนไปด้วยอำนาจสายชักนั่นแหละในโลกนี้ท่านบอกว่าในโลกนี้สัตว์ใดเว้นเหตุปัจจัยเสร็จแล้วยังยืนได้เดินได้ด้วยอนุภาพของตนสัตว์นั้นชื่ออะไรล่ะมือคือหมายความว่าถ้าหากว่าไม่มีปัจจัยเหล่านี้ที่เรียกว่าจะสัตว์ยืนได้เดินได้นั่งได้นอนได้นอนไม่มีเพราะนั้นเป็นส่วนทั้งหมดมันก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยนี้เราเรียกว่านี่คือเป็นตัวรูปเท่านั้นเองขณะที่เราทำสมาธิเนี่ยเราก็ได้
การที่เราจะเรื่องของตามดูแล้วเนี่ยจิตกำลังที่อยู่กับกายจิตที่อยู่กับกายเป็นอารมณ์หรือว่าเอากายเนี่ยเป็นอารมณ์หายใจเข้าหายใจออกหายใจนั่นก็เป็นเพียงเดียวว่าระลึกรู้ลมหายใจเป็นตัวรูปเท่านั้นนะเป็นรูปนะหรือถ้าผ่อนคลายออกจากการเปิดตัวรูปมาดูในร่างกายเข่าขาน่องตัวหัวอะไรต่ออะไรทั้งหมดนะฮะก็เป็นเรื่องของรูปนะฮะจะมาฮะแต่ขณะนี้รูปอยู่ในขณะที่เรียกว่าไม่เคลื่อนไหวไปไหนพับงอโค้งงอใช้คำสมมติว่านั่งเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยจริงๆแล้วขณะนั้นเราก็ต้องสำนึกอยู่เสมอต้องเรียกว่าตามต้องเรียกว่าตามคำว่าตามนะไปข้างหน้าหรือก็ไปเสมอกันไหมตามก็ต้องอยู่ที่ข้างหลังสิเพราะการที่มันผิดวิธีการอย่างนี้คือแม้ความไปล้ำหน้าเขาเราเล็บนั้นมันไม่ใช่ตามใช่ไหมตามคือสภาวะนั้นมันเกิดของเขาก่อนแล้วเราก็ไปตามกำหนดดูเรื่องอันนี้ไม่ใช่เรื่องเทคนิคด้วยประการใดๆแต่เรายังทำผิดการที่ตามดูอยู่นี้อย่างเนืองแล้วเข้าใจว่าตัวปัญญาเขาประกอบว่าถ้าเป็นรูปนั้นมันเป็นตัวแท้จริงและเป็นเหตุปัจจัยมาประกอบเข้าสสารในตัวของตัวคนเนี่ยต้องมาถามโยมเล็กนนท์นะเรียกว่าเป็นหมอเป็นพยาบาลมาแล้วจะรู้อัตภาวะที่เป็นรูปนั้นคืออะไรมันก็เรียกว่าเป็นตัวแข็งนะในภาษาพระพุทธเจ้าบอกว่าแข็งรูปเนี่ยปฐวีเป็นเรื่องของแข็งนะเป็นของแข็งแต่อาโปเป็นเรื่องของการไหลการไหลอาบถ้าเข้มข้นมันก็ไหลช้าหน่อยถ้าหากว่าเหลวๆมันก็ไหลไปอาโปเตโชเนี่ยมหาเตโชก็คือเย็นกับร้อนเพราะนั้นอาบน้ำนะอย่าลืมว่านะเป็นมันเป็นอาโปกับเตโชนะเนี่ยน้ำเนี่ยน้ำที่อาบนะน้ำนี่ไม่ใช่เป็นอาโปที่เรียกว่าไหลภายในนะอย่าจำผิดนะอาโปเตโชและวาโยเขาเรียกว่าเป็นการหย่อนและดึงนี่คือสภาวะเป็นเริ่มต้นจากการที่เราจะได้รู้ว่ารูปนั้นประกอบด้วยปฐวีอาโปเตโชและวาโยส่วนจิตเนี่ยเหมือนกับตัวคันชักตัวจิตเหมือนกับเป็นตัวที่อะไรเป็นถ้าเป็นเรือเป็นเรือใบก็หมายความว่าตัวที่ตัวกันใบลมใบที่มันต้านลมเนี่ยตัวนั้นแล้วก็จะบกพลิกกลับใบให้มันหักเหไปด้วยแรงลมแล้วก็ไปถูเป้าหมายได้ก็จิตนะส่วนถ้าหากว่าเป็นเกวียนก็เป็นตัวสารถีคือมาตัวคุมโคให้มันไปตามร่องของเกวียนอะไรทํานองนี้เป็นต้นเนี่ยนี่เราเข้าใจว่านามรูปปริเฉทญาณเป็นความเข้าใจเนี่ยพอความเข้าใจในนี้เราก็เจริญวิปัสสนาเราเจริญสติสมาธิตรงนี้ก็การเข้าใจถูกนะการเข้าใจจะได้เข้าใจถูกรู้ถูกปฏิบัติถูกนะเรียกเรารวมๆกันว่าอุชุปฏิบัติอุชุปฏิบันโนมีการเข้าใจถูกนะรู้ถูกเข้าใจถูกอันนี้เป็นการปฏิบัติถูกทีนี้พอถูกแล้วพระพุทธเจ้าก็รับรองมาพระพุทธเจ้าก็ทรงรับรองในการที่เราจะปฏิบัติถูกนะพระองค์มาตรัสทุกๆขั้นตอนแหละไม่ใช่ว่าเป็นปุถุชนนะพระองค์ไม่ตรัสนะพระองค์ก็ตรัสให้กับปุถุชนที่ยังไม่บรรลุระดับเบื้องต้นเป็นพระโสดาบันก็พระองค์ตรัสไว้แม้แต่เป็นพระโสดาบันแล้วก็พระองค์ตรัสไว้แม้แต่เป็นโสดาบันสกิทาคาต่อไปก็หมายความถ้าไม่บรรลุต่อไปในท่านสูงๆพระองค์ก็ตรัสทุกขั้นตอนว่าในการที่จะให้เป็นบุญเป็นกุศลก็สำเร็จรูปมาได้นะว่าเรื่องว่าในลักษณะทั้งสามคืออนิจจลักษณะทุกขลักษณะและอนัตตลักษณะนั้นในสภาวะที่โยคีหรือว่าหมายว่าผู้ปัญญาทำความเพียรนะรู้อย่างใดอย่างหนึ่งรู้อนิจจก็เหมือนกับรู้ทุกขะและรู้อนัตตะคือหมายความว่าถ้าหากว่าความไม่เที่ยงเกิดขึ้นก็ต้องรู้ทุกข์นั่นแหละมารู้ทุกข์ก็เหมือนเมื่อรู้อนัตตาเนี่ยแหละมันคือไม่ต้องไปเนี่ยรู้เหมือนกับรู้ทั้งสาม
อย่างนั้นแต่ในขณะเดียวขณะใดขณะหนึ่งเท่านั้นเองนะจึงใช้คำพูดคำบรรณว่าสัพเพสังขาราทุกขาติยถาปัญญายะปฏิอัฏฐานิพพินตติทุกเขนี่คือเป็นตัวอ้างอาตมายกตัวตรงนี้มาให้ท่านเปิดดูได้ในหนังสือสวดมนต์เป็นการเนี่ยแล้วเราก็จะมาพิจารณาในบทเหล่านี้ว่าเป็นสูตรเหมือนเราท่องสูตรฟูนนะหรือว่าจะสูตรอะไรก็แล้วแต่จำสูตรได้แล้วก็ใช้สูตรเป็นสูตรนี่ต้องจำอยู่เรื่อยๆนะเพราะนั้นการสวดมนต์ไหว้พระเราที่มีในการที่ทุกๆหนังสือแล่มไว้เราก็เอานี้มาสวดกันนะพอสวดปั๊บเราก็เข้าใจว่าโอ้นี่เป็นคำที่โดยเจตนาของโบราณตลอดถึงบัณฑิตทั้งหลายเขาบอกว่าจำได้นะให้จำได้นะแล้วก็จำได้ก็มีเนื้อความมันอยู่ในนี้นะไอ้บอกว่าสัพเพสังขาราทุกขาติยถาปัญญายะปัสสตินะอัฏฐานิพพินตติทุกขเอราวะเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาเห็นไหมฮะที่กำลังพูดวันนี้ว่าให้ดูปัญญาสมาธิเป็นพื้นฐานที่จะให้เกิดปัญญาด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อนั้นย่อมเหนื่อยย่อมหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นแหละในสิ่งที่เป็นทุกข์ก็ถามว่าถ้าหากว่ามันความที่เบื่อหน่ายคลายความกำหนัดไปนะถ้าเหตุผลว่ามันไม่เป็นทุกข์นะมันจะไม่เหนื่อยหน่ายหรอกถ้าใครจะทำกรรมฐานหรือจะไปทำสมาธิเนี่ยมันไม่ร่าเริงบันเทิงอยู่ในใจอิ่มเอิบมีความสุขชุ่มฉ่ำใจมีปีติโลดโผนอยู่ชุ่มฉ่ำใจไม่มีปัญญาหรอกเขาเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสตัวนั้นเป็นความเศร้าหมองของวิปัสสนาอาจจะติดสุขอยู่มันนั้นไม่มีไม่ให้ติดมันสุขมันมีอยู่แต่ไม่ติดสุขอยู่นะเพราะเรามาอ่านข้อประทวดนี้ว่าเมื่อนั้นย่อมหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ก็คืออะไรก็บอกแล้วว่ามันปวดแล้วปวดไล่เจ็บแล้วเจ็บเล่าไม่อะไรตอนไรเป็นอยู่อย่างเนี้ยเห็นไหมฮะพลิกเปลี่ยนตรงนั้นเดี๋ยวก็เป็นทุกข์ตรงนี้อีกไปตรงนั้นก็เป็นตรงนี้อีกไม่เขื่อนเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงใจกล่าววิปริณามะคือการปรับเปลี่ยนจากนั่งเป็นยืนจากยืนเป็นเดินจากเดินเป็นนอนแล้วเนี่ยเพราะนั้นนะไม่ดีถ้าหากว่าเราไปเท่าทำสมาธิก็บอกว่าเนสัตชิกเขาไม่ให้ตัวเหยียดกายลงไปเป็นหลังถึงพื้นหรืออะไรนะเนสัตชิกนะโอ้ยเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ตัวนั้นมันเบิดเบิดเลยอ่ะพอได้ท่าทางนั้นโอ้โหไปโลดเลยแน่อย่างนี้เป็นต้นที่จริงนอนก็เป็นวิปัสสนาได้ใช่ไหมถ้าเราดูแล้วมันก็นอนไม่เป็นวิปัสสนาได้แต่ว่าอยู่ในอิริยาบถ3ไม่วิปัสสนา4แน่ก็ในครั้งพุทธกาลก็มีพระเถระรูปหนึ่งท่านทำกรรมไว้ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องกรรมไม่ได้นอนแล้วก็เป็นตาบอดท่านทำกรรมไว้ไงกรรมก็เลยมาให้ผลในที่สุดก็มาประจวบเหมาะกับการที่ท่านอธิษฐานจิตว่าเออใน3เดือนนี้เราจะไม่นอนนะแล้วก็คือท่านก็ตาบอดไปด้วยจักขุบาลอย่างเนี้ยเพราะนั้นที่อาตมายกตัวนี้ขึ้นมาเพื่อต้องการให้ท่านทบทวนว่าการที่เราจะปฏิบัตินั้นคือเน้นคำพูดแบบให้สมัยใหม่อะนะให้เราทั้งหลายว่าจำสูตรได้จำสูตรได้ก็คือเนี่ยเอาหนังสือเหล่านี้มาดูว่าขั้นต่อไปก็คือว่าพระองค์บอกว่าอย่าลืมว่าหากว่าท่านไม่เข้าใจในสูตรทั้ง3ตัวเนี่ยนะไม่ว่าจะอนิจจังเป็นทุกขังและอนัตตาเนี่ยนะมักจะมักจะเกิดขึ้นกับโยคีผู้ปฏิบัติธรรมพระองค์ก็ว่าอัปปกาเตมนุสเสสุเยชนาปารคามิโนในหมู่มนุษย์ทั้งหลายผู้ที่ถึงฝั่งแห่งนิพพานน้อยนักเลยเห็นไหมฮะเพราะมันมาติดสุขไงแล้วมันมาวนอยู่ตรงนั้นตรงนี้ทำได้บุญนะก็เกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วอีกเลยมันว่าเราเนี่ยเกิดได้วนอยู่เป็นเทวดาเนี่ยนะมาเป็นมาลงมาเป็นมนุษย์เพิ่มอัดแบตเตอรี่เพิ่มแก๊ส
เอาไปเป็นเทวดาอีกใช้คำพูดให้ง่ายง่ายพอมันจะหมดเชื้อปั๊บมาเนี่ยอยู่ในเมืองมนุษย์ปั๊บบอกเอาก็เป็นเทวดาอีกเอาใช้วิบากกรรมเป็นเทวดาก็กลับมาเป็นมนุษย์อีกวะถามว่าไม่เบื่อบ้างเหรอไม่เบื่อบ้างยังเพราะนั้นทีนี้ไอ้ทีที่ถ้าหากว่าทำจะเดินกรรมฐานวิปัสสนาเนี่ยมันเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วมันจะเก็บเชื้อให้ดงมีความเบื่อนะเพราะการที่เรามาใส่ใจตรงนี้ไม่ต้องห่วงว่าเราจะมีการเบื่อนะเพราะนั้นอย่าทดสอบดูว่าบางคนพูดพอพูดบอกว่าฉันเบื่อแล้วในเรื่องของการนี้ฉันจะมีบ้านมีรถมีที่ดินมียุ่งยากบางคนเขาเบื่อจริงนะบางคนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอาจจะพูดแต่เบื่อแต่ปากหรือว่าเหตุการณ์ในขณะนั้นทำให้เขาเบื่อหลังจากเหตุการณ์นั้นสงบแล้วเขาก็ไม่เบื่อก็ไม่รู้เหมือนกันลองตั้งข้อสังเกตนะเราวัดที่ใจเราดูที่ใจเราถามว่าเราเบื่อจริงไหมล่ะเราละวางตรงนี้ได้ไหมล่ะอันนี้เป็นต้นนะเมื่อวานซื้อแอบไปอ่านประวัติอะไรอ่ะที่สมเด็จวัดระฆังท่านบอกว่าพอเวลาถ้าหากว่าบริโภคอาหารถ้าคำข้าวคำไหนถ้าคำข้าวคำไหนท่านรู้สึกว่าลิ้นท่านบอกว่าอร่อยท่านจะบ้วนเอาไว้เลยแต่บางเอิญว่าพอบ้วนเสร็จเรียบร้อยคนอยู่ข้างๆเคียงก็เห็นเป็นของดีวิเศษก็ทำไปเป็นผงอิทธิเจหรือผงเป็นพระรูปก็มีนะเนี่ยเเสริมให้ท่านทั้งหลายได้นึกว่าถ้าถามว่าแล้วได้คำนั้นมันอร่อยมันอร่อยไงโดยดูได้รู้เฉพาะตนของท่านคำที่อร่อยอย่างเราเหมือนกันนะที่คำไหนที่อร่อยเราเคยตั้งข้อสังเกตไหมท่านก็สังเกตมาคำนั้นมันอร่อยไหมพออร่อยขายทิ้งเลยนะ เคยมั้ยล่ะนะพอบวนออกมาอิมังปูติกายังปัตตวาครั้นมาถูกเข้ากับกายอันเน่ามันอยู่เป็นอติวิยะชิคุตนิโยชายติกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกันนั่นลงพิจารณาอาจารย์หลวงพ่อสนองเคยพูดให้ฟังนะกินข้าวบริโภคอย่างนี้มีบุญนะแต่ไม่รู้เหมือนกันนะพระขาวพระเขาก็เก่งแล้วล่ะนะอย่างพระขาวกำลังจะบวชเนี่ยคล่องนะดูนะอิมังปูติกายังปัตตวาอัตติวิยะชิคุณิโยชายติเมื่อเข้ามาถูกกับกายอันเน่าอันปิ่นเป็นนี้แล้วอัตติวิยะคือน่าเกลียดอย่างยิ่งด้วยกันใส่ใจนะเห็นไหมพระกินข้าวแต่ละคำละคำนั้นไม่ใช่กลืนได้ลงคอง่ายๆนะต้องพิจารณาแล้วเป็นบิดนะแต่นี้ไม่พอเห็นปั๊บโอ้ขาไก่ขาหมูขาตัวไหนก็โหเข้าไปนี่ก็คือการที่เราเพียงพร้ำโดยการที่เราไม่มีสติสัมปชัญญะแทนที่ว่าจะได้บุญตรงนี้เพราะนั้นพระองค์ก็บอกว่าในหมู่มนุษย์เหล่านั้นพูดถึงฝั่งแห่งพระนิพพานเพราะเราตกรอบเพราะเหตุว่าการบริโภคปัจจัยสี่ไม่ว่าจะเรื่องความเอาเสื้อผ้ามาห่มมาใส่พระนะนิยมเนี่ยฝาความบับถูกบล็อกเพราะอะไรเพราะมันมีแต่ผ้าขาวมีแต่ชุดขาวมันจะกี่ชุดก็การมันก็การเหม็นสาบกันไปซักไปตากมันแห้งอะไรก็ยกขึ้นมาทีไรก็ขาวทั้งนั้นยกทีไรก็ขาวทั้งไม่มีตัวเลือกถูกต้องไหมคือกลายเป็นว่าไอ้กิเลสที่เจ้าเผื่อว่าเป็นตัวสีสันไม่มีเนี่ยส่วนพระเหมือนกันนะเขาบอกเออผมจีบไปมงงานมงคลก็ไอ้ตัวเนี้ยงานอัปมงคลก็ไอ้ตัวเนี้ยก็ไม่เห็นเขาว่าเลยแล้วก็สบายด้วยใช่ไหมไม่ต้องไปแต่งไอ้เนี่ยดังนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของตัดรอนหรือข่มกิเลสไว้แต่ถึงกระนั้นก็ตามแต่เนี่ยอย่าลืมว่าแม้มาจัดของตรงนี้เราใช้เป็นประจำถ้าหากว่าเราไม่บอกคือเราไม่ทบทวนอยู่เรื่อยๆกิเลสมันไม่หงอนะกิเลสมันไม่ยุบหรอกดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงกำหนดว่าแม้แต่เธอเอาผ้าย้อมด้วยน้ำฝาดซึ่งเราตถาคตให้อานนท์ดีไซน์ออกแบบเป็นคันนาของชาวมคธก็จริงอยู่เพื่อมักน้อยสันโดษผ้าเป็นชิ้นๆที่ตัดจากขาดจากกันเหมือนคันนาของชาวมคธเพื่อลดความที่เธอต้องการเห็นว่าเป็นของดีของเด่นทำให้เสียสีแม้กระนั้น
กว่าจะเธอมาห่มกับกายต้องพินทุกข์กับปังคืออธิษฐานหรือทำให้เสียสีได้ด้วยอีกซ้ำหนึ่งเห็นไหมหลายขั้นตอนเหลือเกินในจีวรเนี่ยเมื่อเธอเอามาห่มแล้วไม่ใช่วัดเช้าขึ้นมาห่มไปบิณฑบาตพอมาถึงวางไว้เธอไปอาบน้องอาบน้ำหรือเข้าห้องน้ำแล้วยกคราวที่สองเธอก็ต้องพิจารณาอย่างนี้เสมอปฏิสังขาโยนิโสจีวรังปริเสวามิเธอทำทุกครั้งขณะที่เอาเสื้อผ้ามาห่มเพราะอะไรเพราะไอ้เอาตัดดอนตรงนี้ตัดดอนที่เรียกว่ามนุษย์ทั้งหลายส่วนมากก็วิ่งเลาะอยู่ทางฝั่งเพราะไม่ได้เจริญกรรมฐานไม่ได้สติไม่เจริญสมาธิไม่ได้ทำตรงนี้กิเลสมันจ่ออยู่เหมือนกับว่าเราเอาอะไรเอาอะไรไปแช่ไว้ในน้ำมันแรงดันของน้ำที่จะทะลุเข้ามาถ้าหากภาชนะเรารั่วเมื่อไรซึมแหลมเข้าทันทีนั่นคือกิเลสของจะมาเพราะนั้นเราจะต้องอุดหรือภาชนะเราต้องมั่นใจว่าไม่รั่วใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเพราะนั้นในการที่ท่านทั้งหลายที่มาฟังธรรมแล้วเริ่มต้นจากการที่ได้ปฏิบัติธรรมนี่ที่นี่มันถูกต้องแล้วท่านมีความป้องกันอย่างที่สุดนะแล้วก็จะต้องทักทายกับกิเลสทุกรูปแบบทักทายทีเดียวรู้ป่ะคำว่าทักทายทุกกิเลสอย่างรูปแบบก็คืออะไรก็มีสติไงมีสมาธิไงตัวทักทายของเขาเมื่อขาดขณะที่มันเป็นอาการปรากฏขึ้นท่านต้องรู้ใช่ไหมท่านต้องรู้ท่านรู้แล้วก็ถือการเรียกว่าตามรู้ตามดูตามรู้ตามดูอย่าไปออกหน้าอย่าไปออฟไซด์ยิงประตูเข้าไปแล้วถ้านักฟุตบอลดูฟุตบอลแปลงเขาว่าเขาไม่ให้คะแนนนะตามดูตามรู้นี่เป็นต้นนะอาตมาก็พูดให้เป็นสื่อภาษาให้เผื่อจะให้เข้าใจนะไม่จะไปดักหน้าคือกันไปดักหน้ายังไงไปปรุงแต่งว่าโอ้สังขารร่างกายอย่างนี้ไส้พุงตับไตมันเป็นอย่างนี้เอามากองตรงนี้ลากไปอย่างนี้ไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นปรุงแต่งเขาสังขารทั้งหลายเนี่ยเป็นตัวตั้ง50ตัวไปปรุงแต่งมันนะมันยังไม่เกิดเลยอ่ะเพราะนั้นพระที่จะไปดูนิมิตก็มาจากไปดูที่คนตายไปดูโรงกลบไปดูที่กระดูกที่เขาทิ้งไว้ดูที่สัตว์ทั้งหลายลากไปกินไปดูแล้วมันมีนิมิตขึ้นมาก็ในสภาพนั้นน้อมใจถึงอารมณ์นั้นเท่านั้นเองไม่ใช่เอาไปคิดนึกลากตับไตไส้พุงเอามากองมาเกินตอนนี้มันก็คือว่าปรุงแต่งเอาเองเมื่อปรุงแต่งตรงนั้นก็ไม่ได้มันล้ำหน้านะเป็นส่วนที่มันไปนึกคิดเอาเองเป็นตัวของสังขารต้องปรากฏขึ้นมาตามความเป็นจริงเมื่อบางครั้งที่เรานั่งนั่งนั่งแล้วเนี่ยมันนิมิตเกิดขึ้นมาเมื่อนิมิตเกิดขึ้นมาปั๊บกำหนดนิมิตทันทีว่านี่คือนิมิตเห็นก็สักแต่ว่าเห็นแล้วก็ไม่ไปเติมต่อว่ามันจะเห็นต่อไปถ้าเห็นต่อไปก็มีความยินดีก็ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสอีกแล้วมาหลอกแล้วตัวหลอกแล้วต้องกำหนดไม่ดูนะถ้ามันจะเห็นอยู่มันก็ลืมดาวมาดิใช่ไหมฮะถ้านังนับดาถ้าพอเห็นนิมิตปั๊บเนี่ยถ้าหากเราดูตัวอยู่นี่ว่าเอ๊นิมิตมันมาเนี่ยคือก็ได้นิมิตติดตาหรือนิมิตจิตใจเนี่ยมันมาเป็นอุคคหะนิมิตอย่างนี้ว่าถ้าเราไม่ยินดีได้แล้วก็ลืมตานะลืมตาก็ยังมีสมาธิอยู่เนี่ยก็แค่นั้นเองไม่ใช่มองเหมือนก็น้องก็ดูเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าเป็นการล้ำหน้าเพราะฉะนั้นในการที่เราจะควบคุมว่าการที่จะปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าก็ต้องเอาสูตรนี้มาดูจำสูตรได้ใช้สูตรเป็นก็ชนเราใดประพฤติสมควรแก่ธรรมในธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วเตชนาปรมเอสสันติมัจจุเทยังสุทุตรังชนเหล่านั้นจักถึงฝั่งแห่งพระนิพพานข้ามพ้นบ่วงแห่งมัจจุที่ข้ามได้ยากนักกันหังธรรมังวิปหายะสุขกังพาเวทะปันดิโตจงเป็นบัณฑิตละธรรมดำเสียคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้เนี่ยแล้วก็เจริญธรรมขาวโอกาอโนกมาขมมะวิเวกะยัตถทูระมังตัตราพิรมิตเฉยยะ
หิตวากาเมอกิญจโนจงมาถึงที่ไม่มีน้ำจากที่นี่มีน้ำจงละกามเสียนี่คือจึงทั้งหลายเนี่ยละกามเสียเป็นผู้ไม่มีความกังวลจงยินดีเฉพาะต่อพระนิพพานอันเป็นที่สงัดซึ่งสัตว์ยินดีได้โดยยากนี่คือสิ่งที่เราต้องทบทวนสิ่งที่เราอย่าทิ้งหลักการของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่ากิเลส1,500ตัณหา108มันเปลี่ยนโฉมหน้ามันเมคอัพรูปแบบทุกเรื่องที่จะมาพยายามจะทำให้ชนะจิตใจของเราเนี่ยหลายรูปแบบเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นรูปนั้นย้อนรูปนี้เพราะนั้นในที่สิ่งที่เรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสทั้ง16ข้อนั้นเป็นเรื่องที่ดีๆทั้งนั้นแต่ตัวถุดท้ายเรียกว่าถ้าเราไม่ยินดีสักอย่างนะนิกกันติแปลว่าความยินดีตัวดูนะนิกกันติความยินดีถ้าเรามันมีอาการอย่างใดอย่างใดส่องถึงหล่นก็ตามเมื่อเราตัดความไม่ยินดีเกิดขึ้นแล้วสิ่งเหล่านั้นก็เป็นโมฆะไปเป็นโมฆะไม่ว่ายังจะเป็นสนับสนุนให้เกินเป็นกุศลผลบุญขึ้นมาได้เช่นโอภาสแสงสว่างก็ไม่ใช่เรื่องความสงบก็ดีใช่ไหมฮะความสงบมีสมาธิอันลึกซึ้งมั่นคงก็ดีใช่ไหมแต่ว่าอย่ายินดีถ้าไปยินดีก็เสียทันทีอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะท่านต้องทบทวนแล้วสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายเรียกว่าเราจะจัดกองทัพธรรมเรียกว่าไปไหนไปกันทุกๆคนสามารถจัดคำจุนอุดหนุนพระพุทธศาสนานอกจากตัวเองที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วยังสามารถจะให้คนใกล้ชิดเป็นกัลยาณมิตรกับคนอื่นให้เป็นบุญกุศลด้วยนะเป็นเรื่องของการที่การให้ทานเป็นธรรมที่เป็นเรียกว่าธรรมที่ให้ได้ยากอย่างยิ่งเพราะคนทั้งหลายเหล่านั้นแม้จะเขาก็มีเงินมีทองมีทรัพย์สินสมบัติถ้าเขาไม่สามารถจะเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านั้นมาปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นพัวพันกับสิ่งเหล่านั้นเขาไม่แน่นักว่าเมื่อเขาล้มหายตายจากไปแล้วความห่วงความกังวลความยินดีในทรัพย์สินเงินทองเขาอาจจะเกิดเป็นสัตว์อะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้เฝ้าในเรื่องของตรงนี้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสไว้เลยเป็นตัวอย่างนะนี่เป็นตรงนะเป็นสัตว์เดรัจฉานขึ้นมาทันทีนะแล้วถามว่าถ้าเราเป็นการอนุเคราะห์สงเคราะห์ให้เขาในสิ่งเหล่านี้ให้มีธรรมะเข้ามาแทนที่ด้วยความโลภความโกรธและความหลงท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่ได้เพิ่มบุญกุศลเป็นบารมีอย่างหนึ่งให้กับตนเองนะนี่คือเราท่านทั้งหลายเราถึงว่าการที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาตลอดถึงเราเข้าใจในวิธีการที่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงนี้ไม่ได้เสื่อมอะไรเลยพูดง่ายๆในประดิบกในพระไตรปิฎกก็ยังครบบริบูรณ์ด้วยประการทั้งปวงว่าแต่ว่าที่มันเสื่อมไปก็เสื่อมอยู่ที่ในที่ซึมซับอยู่ในจิตใจคนนั่นเองเพราะเราไม่เข้าถึงไม่เป็นทำจิตใจของเราให้เป็นเครื่องรองรับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ได้ไม่พยายามสละธรรมที่เป็นดำไม่พยายามเพิ่มพูนธรรมที่เป็นขาวไม่ยอมพยายามจิตซักพอกสิ่งที่เป็นบางสิ่งบางอย่างที่จะไม่สะอาดในจิตใจนะไม่ขัดไม่เกลาในเรื่องตรงนี้นะแล้วก็การที่เข้าใจผิดในที่สุดก็บางการหลงอยู่หรือติดอยู่ในสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถจะข้ามพ้นได้เขาเรียกว่าปะปัญจะธรรมหมายความว่าธรรมเป็นเครื่องให้เนิ่นช้าทำให้เครื่องเนื่องช้าคือตัณหาทิฏฐิและมานะเป็นตัวหลักเป็นตัวที่ตัณหาก็คือเนี่ยในตัณหาทั้งสามกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานะทิฏฐิก็คือตัวที่เห็นว่าไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงในคำสอนนะคือสิ่งเหล่านี้เป็นตัวที่จะทำให้โยงใหญ่ให้สิ่งเหล่านี้สังสารวัฏเขาเรียกว่าการเวียนว่ายตายเกิดยืดยาวไปไม่รู้จักจบสิ้นนะวนแล้วก็วนอีกวนแล้วก็วนอีก
เรียกว่าตัดช่วงกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทอันเป็นช่วงต่อเนื่องในช่วงใดช่วงหนึ่งที่เรียกว่าเราจะใช้อุบายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เข้าไปตัดเรายังใช้ไม่ถูกใช้ไม่เป็นพูดง่ายๆว่าพระพุทธเจ้ามอบอาวุธคือเรียกว่าปัญญาวุธแต่เราก็พกอาวุธแล้วเราก็อาจจะใช้อาวุธยังไม่เป็นยังไม่มีความชำนาญนะสิ่งเหล่านี้เราก็จะมาทบทวนกันด้วยกันในเรื่องของการอย่างน้อยที่สุดเราก็เป็นไออานิสงส์ผลบุญที่จะเกิดขึ้นกับตนแล้วเราก็แผ่กุศลเหล่านั้นให้กับบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ตามแม้แต่คนที่ล่วงลับไปแล้วกามได้รับบุญกุศลวันนี้นอกจากเสียงที่ท่านทั้งหลายก็มารับฟังธรรมะอยู่นี้ท่านทราบไหมว่าเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิที่เป็นวินิจฉัยวิสัยที่สามารถจะมาทำได้ท่านก็มารวมอยู่เพื่ออนุโมทนาบุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้ทำกุศลตรงนี้มาพร้อมกันในสถานที่นี้นะอย่างน้อยก็ลุกขะเทวดาเป็นต้นนะเพราะนั้นวันนี้ธรรมเทศนาก็ขอให้เป็นการที่จะเป็นเรื่องของธรรมะเข้าไปประทับใจเป็นการที่สอนใจเป็นการที่ฝึกใจเป็นการที่ขู่กล่าวใจเป็นเรื่องชำระล้างในด้านจิตใจที่มันมีมลทินเศร้าหมองให้ออกไปจากจิตใจมีสติมีสัมปชัญญะสามารถจะเข้าใจเรื่องธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยปัญญาอันชอบสมความปรารถนาทุกท่านทุกคนเทอญสมมติลงไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่อพระมหาเมธินธรรมวิโรที่พักสงฆ์ศาลาธรรมเขตทวีพัฒนากรุงเทพมหานครนะครับครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวถวายสังฆทานนะครับครับท่านนมุพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมธานังอาสวะกายวะหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวะตะเมธานังอาสวะกายวะหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวะตะเมธานังอาสวะกายวะหังนิพพานังโหนตุครับเชิญนะครับท่านที่มีสังฆทานและทายทานครับนำขึ้นไปเป็นคุณเจ้าได้เลยนะครับนำบวชชายจะขึ้นบนธรรมาสน์หนึ่งคนเพื่อรับของด้วยลุกขึ้นมาช่วยกันสองสามคนเชิญเลยครับเชิญครับเชิญนะคะทุกท่านที่มีเครื่องสังฆทานทายธรรมค่ะมุทนาสาธุกับสายทานศรัทธาของท่านทั้งหลายนะคะในวันนี้มุทนากับคุณนิติมาพฤทธิพิบูลพงศ์รวมน้ำไฟและธรรมยัตรา 1,000 บาทสาธุนะคะคุณสมรักษ์ชาลีมุ้ยน้ำไฟ 1,000 บาทคุณวิริศพลสิริโพคารักษ์และครอบครัวค่ะน้ำไฟ500บาทธรรมยัตรา500บาทคุณจิระเจตอวกาศจักรวาลเอาดิฉันก็ประกาศไปแล้วเนาะซ้ำอีกทีหนึ่งค่ะน้ำไฟ500ขั้นไฟ500น้ำ500 1,000 นะคะคุณพรพันธ์หิรัญญพิบูลค่ะร่วมทุกบุญรวมแล้ว 1,000 บาทและคุณสุปริยาหิรัญญพิบูล500บาทนะคะคุณบุญเลิศคุณเล็กมีทองน้ำไฟ400ธรรมยัตรา500ค่ะคุณบุญเลิศคุณเล็กแล้วก็คุณปิยนุชค่ะ คุณศาสิมานะคะ800บาทคุณดวงกมลหงเวียนจาน500บาท
คุณปรารถนาโสภา500บาทคุณสุรัมภาค้ำจุน500บาทรู้สึกดิฉันจะอ่านตามอีกนิดนึงแต่ก็มีท้ายๆค่ะก็ขออนุโมทนาอีกครั้งหนึ่งเอ๊ะเมื่อกี้มีรายชื่ออยู่กองนึงคงเก็บไปแล้วนะคะผ่านขณะนี้ญาติธรรมก็ได้ถวายสังฆทานทายธรรมกันแล้วนะคะต่อไปพระอาจารย์เมทินจะพิจารณาบางสุกุลแล้วก็ให้พรท่านทั้งหลายค่ะโมทนาสาธุนิมนต์เจ้าค่ะพิจารณาผ้าบางสุกุลผ้าบางสุกุลเนี่ยก็ท่านทั้งหลายก็ทราบดีว่าเป็นผ้าเรียกว่าเปื้อนฝุ่นนะแล้วผ้าบางสุกุลเนี่ยจริงๆมันก็เป็นไม่ต้องถวายพระไปเจอพระไปเจออย่างที่อาตมาพูดว่าจีวรของพระที่ตัดเป็นดิ้วเป็นกระทงกระทงนะเป็นที่เป็นขาดความก็ไปหามาจากศพจากที่เขาทิ้งอย่างนะมาตัดมาเย็บมาอะไรเนี่ยในผ้าบางสกุลนะในกรณีนี้บางสกุลบางสกุลก็คือเอาชื่อนะเอาชื่อมารูปนามขันธ์หน้าหรือว่ารูปกับนามมานะครับแล้วก็เหมือนกับว่าสภาพที่มันมีตรงนี้ลมหายตายจากไปแล้วแล้วก็มันก็อยู่ในดินอยู่ในฝุ่นอยู่ในอะไรทำนองเนี้ยให้ถือว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็มาพิจารณาว่าอาจิตจาวัตถังคาลาในสภาพเดิมเรียกว่าก็โยมต้องเข้าใจในเรื่องของพิธีกรรมตรงเนี้ยที่เขาทำให้อะไรให้เป็นนิมิตให้เป็นอะไรให้เป็นอารมณ์นะอารมณ์คืออะไรอารมณ์คือสภาวะที่จิตรู้นะจิตคือรู้สภาพรู้อารมณ์ใช่ไหมให้ไหมคุณว่าจิตสภาวะที่รู้อารมณ์ส่วนอารมณ์นี่สภาวะที่ถูกใช้คำเป็นว่าที่ถูกจิตรู้นี่ก็เหมือนกันอนิจจาวตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนเกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปัตโมทุโกความเข้าไปสงบระงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นความสุขสาธุนี่กวดน้ำอนุโมทนากถาให้ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังว่างน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติฐานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้โยมสมเด็จประโยชน์แก่ผู้ดูแลโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิติตังปฏิตังตุมหังขออิทธิพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสเมจตุจงสำเร็จโดยจับพลันสเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปันราโซยตาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติราโซยตาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสภิติโยวิวัตจันตุความจันใดทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินัสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเนมวัฏวันตรายโยอันตรายอย่ามีแก่ท่านสุขีทิกายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสิเลสนิจังอุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขภละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจ
พระวัตถุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านระคันตุสัพพเทวดาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญสาธุที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมต่อจากนี้ขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีเป็นลำดับต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ